การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในรอบนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้ศักยภาพของไทยเนี่ยไปเกี่ยวยังไงกับอาเซียนต้องปลดล็อกข้อกฎหมายความยุ่งยากต่อการทำธุรกิจการลงทุนนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเลยนะในวิสัยทัศน์ในวิธีคิดนะจะทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่สงบสุขนี่แหละเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนของกลุ่มประเทศต่างๆที่มาอยู่ที่นี่และใช้พื้นที่ไทยเนี่ยขยายออกไปข้างนอกนายกบอกว่าเรื่องโลจิสติกการเชื่อมโยงต่างๆการเดินทางเนี่ยตรงนี้ถ้าพัฒนาตรงนี้มันต่อไปถึงระหว่างประเทศเลยนะใช่ปัญหาเรื่องของกรีนอีโคโนมิกครับนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดสำหรับการวางรากฐานของประเทศเดินไปสู่อนาคตที่กติกาการค้าของโลกกำลังแปลเปลี่ยนไปยังไงบ้างนี่ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้นำทั้งอาเซียนและเป็นโจทย์สำคัญของผู้นำรัฐบาลแพทองธารชินวัตรนะอย่าเพิ่งแปลกใจครับวันนี้ Nation Insight พาทุกท่านมาถอดรหัสแนวคิดของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรครับเราพูดกันถึงวิธีการแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่จะนำพาประเทศยังมีอีกหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในรอบนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้ศักยภาพของไทยเนี่ยไปเกี่ยวยังไงกับอาเซียนมาดู4โอกาสในมุมมองของนายกว่าทั้งไทยและอาเซียนเนี่ยจะประกาศขยายในเวทีโลกได้อย่างไรบ้างอันแรกเลยต้องปลดล็อกข้อกฎหมายความยุ่งยากต่อการทำธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศนี่ประเด็นนี้ใหญ่นะใหญ่ไหมใหญ่มากนายกรัฐมนตรีพูดเลยนะจะทำยังไงเรามีประชากรนะมากนะพี่วีใช่ถ้าสามารถลงประเทศใดประเทศหนึ่งได้และปัญหาเรื่องข้อกฎหมายและแนวทางทางเสมือนกับทุกประเทศได้เลยโอ้โหนี่ไปไกลเลยย้อนกลับไปดูไปฟังดูทำไมนายกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับในเวลานี้ค่ะเราก็อยากจะปลดล็อกศักยภาพของอาเซียนมีความร่วมมือกันเกิดมากขึ้นให้สอดคล้องทั้งภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเกณฑ์ของการค้าการลงทุนการเสียภาษีระหว่างประเทศการทำธุรกิจร่วมกันในแต่ละประเทศนะคะก็เราอยากจะสร้างเพอร์เซปชันที่ว่าถ้าลงทุนในประเทศไทยเราลงทุนกับคน66ล้านคนแต่มันจะเกิดมูดยังไงให้ลงทุนในประเทศไทยนี่แหละแต่รู้สึกเหมือนได้ลงทุนทั้งอาเซียนนั่นก็คือ670ล้านคนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องการจะเป็นจุดขายแล้วก็เป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมากำหนดในเรื่องของการค้าขายแล้วก็กำหนดในเรื่องของภาษีการลงทุนการต่อเนื่องซึ่งกันและกันทั้งภูมิภาคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะนำเสนอในการคุยกันต่อเพื่อเกิดภาพรวมค่ะอาเซียนเรามี10ประเทศพอรวมตัวกันเนี่ยมีมูลค่าถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือ119ล้านล้านบาทไทยนะคะแล้วก็จะมีแนวโน้มขยายตัวอีกปีละ 4-5% ในทุกๆปีต่อเนื่องไปจากนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเราเป็นตลาด1ในอันดับ1ใน5ของโลกในขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีคนถึง670ล้านคนในอาเซียนค่ะตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่ทั่วโลกโฟกัสนอกจากเป็นตลาดที่สงบสุขที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่สามารถพึ่งพาได้ในทุกๆระยะนะคะที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าโซนอื่นโซนอะไรจะมีปัญหามียังไงเนี่ยของอาเซียนของเราเนี่ยก็ยังเป็นโซนที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นโซนที่น่าลงทุนที่สุดโซนหนึ่งของโลกค่ะประเด็นต่อมาในสิ่งที่เป็นแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่รอพาทุกท่านมาถอดรหัสนั่นแหละศักยภาพของเราอะในสายตาในแนวคิดของนายกรัฐมนตรีจะทำยังไงบ้างครับนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเลยนะในวิสัยทัศน์ในวิธีคิดนะจะทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่สงบสุขนี่แหละเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนของกลุ่มประเทศต่างๆที่มาอยู่ที่นี่และใช้พื้นที่ไทยเนี่ยขยายออกไปข้างนอกนายกก็บอกนะจีนตอนนี้นะมาสนใจลงทุนด้านรถ EV โซลาร์เซลล์ Google เนี่ยมาคุยแล้ววันก่อนจะลงเรื่อง Data Center และในเวทีอาเซียน Economic Outlook เนี่ย Amazon Web Service เนี่ยเขาบอกว่าเตรียมแผนลงทุนในประเทศไทยเหมือนกันและในอาเซียนเนี่ยก็ลงทุนอีกหลายประเทศเพราะฉะนั้นขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนที่โตอย่างต่อเนื่องปีละ 4-5% นี้ท่านนายกบอกว่าเป็นโอกาสครับ
ประเด็นที่2ค่ะเมื่อกี้อย่างที่พูดไปนะคะอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสงบสุขนะคะไม่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า peace and prosperity นะคะข้อนี้เองค่ะเป็นข้อที่ดิฉันได้พูดยืนยันในสปีชในการไป ACD นะคะว่าเราเนี่ยเน้นความสงบสุขเป็น peace นะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะส่งเสริมซัพพอร์ตการลงทุนแล้วก็ความสงบนี้ให้เพื่อนๆทุกประเทศนะคะแต่เราเนี่ยยินดีมากๆที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ทุกคนมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขของโลกได้อันนี้เรายอมซัพพอร์ตเต็มที่นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นนักลงทุนค่ะที่มาจากประเทศจีนแล้วก็กระจายตัวการลงทุนในอาเซียนอย่างประเทศจีนเองที่มาลงทุนเนี่ยเขาก็อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของรถไฟฟ้ารถที่ใช้ไฟฟ้า EV นะคะแล้วก็การผลิตโซลาร์เซลล์แล้วก็อย่างมาเลอินโดเองเนี่ยก็รวมไปถึงการตั้งกองทุนต่างๆในสิงคโปร์สิ่งพวกนี้ค่ะที่เขากำลังทำเกิดขึ้นในแต่ละประเทศเราก็อยากให้แต่ละประเทศลดความลดกฎหมายหรือลดความยุ่งยากระหว่างกันเพื่อให้เกิดการลงทุนเพื่อให้ชวนคนทั่วโลกมาลงทุนได้ง่ายขึ้นค่ะตอนนี้เองนะคะก็สิ่งที่ทั่วโลกสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของAI แล้วก็เทคโนโลยีซึ่งในเรื่องของ Data Center เราก็เห็นแล้วว่า Google มาลงทุนกับเรานะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเกือบ10วันที่แล้วนะคะก็Data Center เนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากพอดิฉันได้นำเรื่องนี้ไปเล่าต่อว่า Google ได้มาลงทุนกับเราแล้วนะ1 billion อย่างนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายบริษัทที่อยากจะมาลงทุนเรื่อง Data Center เช่นกันเพราะว่าบางทีเนี่ยที่แต่ละประเทศนะคะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเขาก็อยากจะเก็บฐานข้อมูลไว้ในประเทศอื่นๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดนะคะแล้วรัฐบาลเองก็มองต่อค่ะว่าถ้ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นจริงๆมันก็จะนำไปถึงการเกิดการจ้างงานการสร้างงานใหม่ๆเกิดขึ้นมีอาชีพใหม่ๆที่บางทีอาจจะยังไม่มีในประเทศไทยก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าเราดึงการลงทุนเหล่านี้จากทั่วโลกมาค่ะประเด็นที่3ที่เราถอดรหัสจากแนวคิดในการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณแพทองธารครับคือการใช้ศักยภาพของอาเซียนคือนายกมองว่าเรื่องโลจิสติกการเชื่อมโยงต่างๆการเดินทางเนี่ยตรงนี้ถ้าพัฒนาตรงนี้มันต่อไปถึงระหว่างประเทศเลยนะใช่เนี่ยเส้นทางเนี่ยเชื่อมโยงประโยชน์ในการส่งออกเพราะสินค้าเกษตรไปจีนตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการคมนาคมต่างๆรถไฟความเร็วสูงไฟรางคู่พัฒนาท่าเรือแลนด์บิดที่จะพูดเลยเนี่ยข้ามฝั่งตรงนี้อยู่ในแผนถ้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ทำสำเร็จเนี่ยเป็นโอกาสของไทยและเป็นโอกาสของอาเซียนเลยเวทีอีโคโนมิกเอาลุกรอบนี้โฟกัสลงไปว่าไทยจะใช้ศักยภาพของอาเซียนเนี่ยครับมาสร้างความแข็งแกร่งได้ยังไงแนวคิดของนายกรัฐมนตรีมันตอบโจทย์ว่าถ้าเราเชื่อมการค้าได้ลดอุปสรรคข้อกีดกันทางกฎหมายได้และให้เป็นตลาดเดียวได้โอกาสเราอีกเยอะเพราะฉะนั้นทำไมถึงโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของโลจิสติกถึงสำคัญสำหรับอาเซียนครับประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการขนส่งการเชื่อมโยงในเรื่องของคมนาคมค่ะอันนี้ก็จะทำให้ยกระดับศักยภาพของอาเซียนได้อย่างมากนะคะเพราะว่าในอนาคตเองเนี่ยอาเซียนต้องเชื่อมระบบขนส่งซึ่งกันและกันเพราะว่าจะได้อยู่ในแผ่นพื้นที่แผนที่ของเอเชียนะคะแล้วก็เชื่อมต่อจีนเวียดนามกัมพูชาลาวนะคะไทยเองแล้วก็เมียนมาเพื่อที่จะได้เกิดการค้าที่เป็นกลุ่มแล้วก็เอื้อซึ่งกันและกันค่ะอย่างของเราเองเราก็เน้นในสินค้าการเกษตรนะคะถ้าเรามีตัวเชื่อมต่อพวกนี้การประหยัดเวลาการส่งสินค้าก็จะช่วยได้มากก็จะทำให้ของเราส่งออกได้ดียิ่งขึ้นอีกค่ะแล้วก็จะมีการต้องคุยกันในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของคมนาคมร่วมกันทั้งหมดเป็นภาพใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะรถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาพวกท่าเรือต่างๆด้วยในการรับของส่งของอันนี้ก็ต้องพัฒนาร่วมกันแล้วก็ลดในเรื่องกฎมากมายระหว่างกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะรัฐบาลก็กำลังดำเนินงานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงการที่จะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคแล้วก็แลนด์บริดจ์แล้วก็ที่จะเป็นศูนย์กลางของการขนส่งต่อไปค่ะประเด็นสุดท้ายที่น่าจะเป็นหัวใจหลักที่จะมองถึงอนาคตครับครับนั่นคือปัญหาเรื่องของ
โลกเดือดโลกรวนปัญหาเรื่องของ Green Economic ครับนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดสำหรับการวางรากฐานของประเทศเดินไปสู่อนาคตที่กติกาการค้าของโลกกำลังแปรเปลี่ยนไปยังไงบ้างจะเร่งรัดนโยบายเป้าหมายประเทศไทยเป็นศูนย์ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยปี2050ครับอันนี้ตามแผนส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นเช่นการใช้โซลาร์เซลล์หรือพลังงานทางเลือกอื่นๆใช่นี่อยู่ในแผนเพราะนายกย้ำนะโลกร้อนยังคงไม่พอแล้วต้องเรียกว่าโลกเดือดมันเป็นพันธกิจของไทยและของอาเซียนครับประเด็นที่4นะคะเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเจออยู่แล้วไม่ใช่แค่ตรงอาเซียนนะคะนั่นก็คือปัญหาจากสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีเรื่องภาวะฝุ่นมากมายเป็นก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ภาวะตอนนี้เขาไม่เรียกโรคร้อนนะคะเรียกโรคเดือดนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าน้ำท่วมนะคะอย่างของเมืองไทยเองก็ท่วมเยอะกว่าทุกปีนะคะแล้วในเรื่องท่วมไม่พอยังมีปัญหาของโคลนของอะไรที่เชียงรายที่ดิฉันได้ไปเห็นกับตาเลยนะคะก็รู้สึกเลยว่าจริงอย่างเราเองเนี่ยเราคิดสภาพถ้าบ้านของเราอะถูกเคลือบโดยโคลนทั้งหมดโหมันเป็นอะไรที่เศร้าใจนะคะแล้วก็พอพยากรณ์อากาศหรืออะไรได้ดูระยะยาวมาเนี่ยก็บอกว่าในปีต่อไปก็อาจจะมีเรื่องพวกนี้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งของรัฐบาลว่าเราจะเตรียมพร้อมให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่รับมือยังไงเช่นตอนนี้เองค่ะประเทศไทยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอย่างมากนะคะแล้วก็จะตั้งเป้าหมายค่ะไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นกลางทางคาร์บอนหรือเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะคะซึ่งภายในปี2050เราก็จะสนับสนุนพลังงานทางเลือกอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซลาร์เซลล์หรือว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกอื่นๆที่มีนะคะอันนี้เนี่ยนโยบายนี้รัฐบาลก็ดำเนินการต่อแล้วก็เน้นย้ำว่าอยากให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะที่ดิฉันเล่ามาก็แน่นอนว่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องนำไปพูดในเวทีอาเซียนแน่นอนนะคะในเรื่องของการพูดองค์รวมเราก็จะพูดถึงปัญหาทั่วไปแต่ว่าการที่ประชุมแยกแต่ละประเทศเนี่ยเราจะสามารถขอความร่วมมือหรือว่าสร้างสิ่งต่างๆการลงทุนร่วมกันให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าก็แน่นอนนะคะดิฉันจะทำเต็มที่ค่ะนายกตีประกาศชัดเลยอาเซียนต้องเป็นตลาดเดียวนี่น่าสนใจนะมีกฎเกณฑ์การค้าการลงทุนและภาษีที่สอดคล้องกันอันนี้ชัดมากนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าการลงทุนในไทยเนี่ยเท่ากับลงทุนในอาเซียนใช่ย้ำตรงนี้นะไอ้เนี่ยเป็นว่าเนี่ยเป็นประโยคคือ 3-4 บรรทัดเนี้ยเป็นกรอบคิดได้เลยใช่เพื่อให้รู้สึกว่าการลงทุนในไทยเนี่ยเท่ากับลงทุนในอาเซียนเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หลักรัฐบาลนี้เลยว่าคิดแล้วเนี่ยต้องทำต้องทำให้เกิดนะต้องทำนะพี่ซึ่งทั้งอาเซียนต้องมาคุยเรื่องภาษีกฎเกณฑ์น่ะนี่สอดคล้องกันต่างชาติจะมาไม่ว่าลงทุนที่ไหนเท่ากับลงทุนประเทศนั้นอ่ะครับถ้าใครทำก่อนเนี่ยเหมือนไทยทำก่อนเนี่ยก็ลงทุนที่ไทยก็ได้สิทธิประโยชน์เหมือนลงทุนอาเซียนอื่นเนี่ยแบบนี้แหละจะดึงดูดนักทุนจากต่างประเทศนะและตอนนี้แน่นอนครับที่เวียงจันทร์ใช่ไหมนะวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สปป.ลาวครับประชุมมันตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่11ใช่ไหมนี่นายกเดินทางตอนบ่ายไปแล้วเนี่ยตอนบ่ายเดินทางไปแล้วปีนี้ลาวเป็นเจ้าภาพครับจะส่งมอบความเป็นเจ้าภาพส่งไปไหนพี่วีส่งไปให้มาเลเซียใช่ไหมแล้ววันนี้การประชุมรอบนี้จะมีการพูดคุยหลายๆเรื่องและมีปฏิญญานะครับปฏิญญาเวียงจันทร์อ๋อต้องมีปฏิญญาว่าด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องของการโยกย้ายถ่ายโอนของประชากรตอบเมื่อกี้ไงเนี่ยเมื่อกี้จะคุยไหมต่อมาการค้าที่เป็นอุปสรรคครับต่อมาภูมิรัฐศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนนี่เป็นหลุมหลบภัยครับต่อมาปัญหาคนข้ามแดนอ่ะบอร์เดอร์เราจะทำกันยังไงในทั้งอาเซียนเลยนะใช่เขาจะคุยกันเป็นปฏิญญาเลยเมียนมามีไหมเมียนมารอบนี้เป็นครั้งแรกที่เขาส่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเป็น observe ครับคือในเวทีอาเซียนอีโคโนมิกออลลุคนายกก็พูดถ้าความขัดแย้งในเมียนมาเนี่ยดีขึ้นนี่นะโอ้นี่จะช่วยอาเซียนได้เยอะมากรอบนี้เขาว่ากันว่ามันจะเป็นวาระหนึ่งว่าอาเซียนเนี่ยจะดูแลกันเองยังไงโอ้นี่และตัวสุดท้ายนะมันเป็นเรื่องวาระที่ท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์เขาจะพูดกันในวันสุดท้ายแหละ ว่าด้วยเรื่องของอะไรความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับคูเวตนี่ความขัดแย้งของตะวันออกกลางและความขัดแย้งในอาเซียนเราต้องรัสเซียกับอะไรยูเครน
รัสเซียยูเครนแล้วก็ตัวที่เลบานอนที่ตะวันออกกลางอิสราเอลแล้วก็สุดท้ายก็คืออาเซียนเนี่ยจะวางตัวกันยังไงนี่ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้นำทั้งอาเซียนและเป็นโจทย์สำคัญของผู้นำรัฐบาลแพทองธารชินวัตรนะการลงทุนในไทยเท่ากับการลงทุนในอาเซียนครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ